การให้สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเมื่อนานมาแล้วช่วงที่มกุฎราชกุมารญี่ปุ่นเพิ่งขึ้นเสวยราชใหม่ๆได้ทรงพันปลาชนิดหนึ่งมาเจริญสัมพันธไมตรีกับในหลวงของเรา พันปลาชนิดนั้นเขาเรียกกันว่าพันปลาเน็นนั่นเองทีนี้ปลาเน็นมันไม่เคยขึ้นเครื่องบินส่งมาประมาณ500ตัวนะเมาเครื่องตายไปครึ่งหนึ่ง มาถึงในหลวงของเราไม่กี่ตัวพระองค์ท่านทรงเอาไปอภิบาลในสระสวนพระองค์เนี่ยที่มีไว้ออกกำลังพระวรกายนะในหลวงเอามาอภิบาลปลาเน็นนะเชื่อไหมของเรานี่ไม่ได้นะสระคือสระนะเอาปลาไปเลี้ยงไม่ได้เสียหมดแต่พระองค์ท่านไม่สนเอาพันปลาเน็นนั้นไปอภิบาลอภิบาลเสร็จแล้ววันหนึ่งก็แจกจ่ายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยจนทุกวันนี้คนไทยโดยมากรู้จักปลาเน็นแล้วก็ได้กินปลาเน็นแต่เราไม่ค่อยรู้หรอกว่ามาจากไหนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่โปรดเสวยปลาเน็นเวลาต้นเครื่องเอาพระกยาหารให้ปรุงด้วยปลาเน็นไปถวายพระองค์จะไม่โปรดแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ห้ามจะทรงมองข้ามไปสังเกตมาหลายครั้งในที่สุดข้าราชบริพารท่านหนึ่งก็รวบรวมความกล้ากราบบังคมทูลถามว่าทำไมไม่โปรดเสวยปลาเน็นพระองค์ก็เล่าว่าฉันเลี้ยงมันมาเหมือนลูกจะให้กินเข้าไปได้ยังไงเห็นไหมตรงนี้สะท้อนอะไรสะท้อนคติแห่งความเป็นผู้ให้คือถ้าพระองค์ท่านเสวยพระองค์เดียวอิ่มองค์เดียวและอิ่มมื้อเดียวใช่ไหมแต่เพราะแจกจ่ายกันออกไปอิ่มกันทั้งประเทศเห็นไหมเพราะทรงเป็นพระผู้ให้ลูกไทยหลานไทยได้กินปลาเด่นพร้อมกันทั้งประเทศแต่มีกี่คนที่รู้ภูมิหลังอย่างนี้ฉะนั้นผู้รู้จึงบอกว่าทุกครั้งที่เรามองในหลวงมองยังไงจึงจะเห็นก็ต้องมองแล้วเนี่ยเข้าใจลึกซึ้งถึงที่มาของปรากฏการณ์นี้เป็นตัวอย่างของการให้ในเชิงวัตถุ